สำหรับ BM Z4 คันนี้นะคะโคมไฟหน้ารถยนต์ค่ะจะมีลักษณะนะคะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเข้าโปรแกรมนะคะในการฟื้นฟูโคมไฟหน้ารถยนต์ค่ะซึ่งจะเป็นระบบของการขัดนะคะด้วยกระดาษใส่น้ำแล้วก็ทำการพ่นเคลือบค่ะการพ่นเคลือบนะคะจะใช้เป็นลักษณะของกาพ่นนะคะโดยการพ่นน้ำยาค่ะที่ใช้เคลือบพลาสติกไฟหน้ารถโดยเฉพาะเนี่ยไปสร้างชั้นเคลือบใหม่บนพื้นผิวนี้นะคะตอนนี้ค่ะพื้นผิวเนี่ยชั้นที่เคลือบโคมไฟมานะคะเขามีการเสริมสภาพก็เลยจะให้ความเป็นตะกันเหลืองแบบนี้นะคะเหมือนแบบเห็นคะมันจะแบบเป็นสีที่โดดออกมาเลยนะคะจากโครงอันนี้ถ้าดูอย่างเงี้ยจากลักษณะภายนอกจะเหมือนมีแตกลายแตกลานหรือว่าแตกลายงานนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่ฟื้นฟูแล้วนะคะผลงานที่ได้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวคลิปนี้นะคะจะขออนุญาตรีวิวไปด้วยเลยละกันนะคะสำหรับขั้นตอนต่างๆคือเป็นปัญหาของโคมไฟนะคะที่ถ้าดูจากอาการจากการประเมินเบื้องต้นเนี่ยคิดว่าผลลัพธ์ออกมาน่าจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างอย่างชัดเจนแล้วก็น่าจะเป็นที่ประทับใจชื่นชอบของคุณลูกค้านะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฝากติดตามนะคะขั้นตอนการทำของรีวิวร้านด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันตอนท้ายว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันนะคะด้วยการรูปกระดาษทรายน้ำนะคะลักษณะของกระดาษทรายค่ะก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะคะซึ่งเบอร์ของกระดาษทรายเนี่ยเราจะเลือกใช้นะคะตามปัญหาของรถแต่ละคันคือจะเริ่มต้นนะคะด้วยเบอร์กระดาษทรายที่แตกต่างกันค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าทางเจ้าหน้าที่นะคะเขาจะทำการรูปกระดาษทรายนะคะแบบไหนบ้างการรูปกระดาษทรายนะคะอันนี้จะเป็นกระดาษทรายน้ำที่ใช้ทำความสะอาดแล้วก็ปรับระนาบพื้นผิวของโคมไฟหน้ารถยนต์ชั้นเคลือบที่เสื่อมสภาพออกค่ะ